การทำนาเรากำหนดราคาอยู่ที่พ่อค้าจะกำหนดให้เราขอให้ 4,000 เราก็ต้องจำเป็นต้องขาย 4,000 เราเก็บไว้ไม่ได้แต่ถ้าเรามาเลี้ยงควายเนี่ยเขาไม่ให้ 4,000 เราไม่ขายเราจะเอาสัก 10,000 Oh my god ก็เราก็ไม่ขายก็ได้ถ้าเกิดไม่สู้ราคาเราถ้าเกิดเขาสู้เราก็ขายได้หมื่นหรือบางตัวที่สวยๆตั้งไว้ที่ละ100,000 อาจจะต่อรองเหลือ 8-9,000 ก็ขายได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะนี่ละพี่สยามนะคะแห่งฟาร์มต้นไม้ใหญ่ควายงามนะคะอันนี้มีด้านขวามือของคุณแม่นะคะก็จะเห็นควายมาเยอะมากเลยนะคะซึ่งเป็นควายงามทั้งนั้นเลยแล้วควายตัวนี้เป็นควายตัวแรกมั้ยคะพี่สยามตัวแรกครับตัวแรกชื่ออะไรคะพี่ชื่อน้องเพชรงามครับน้องเพชรงามอายุเท่าไหร่คะพี่ตอนนี้4ปีครับอ๋อแล้วพี่สยามนี่ไปรับมาจากไหนอะคะแบบว่าแม่พันธุ์ควายตัวนี้ผมซื้อแบ่งจากน้องชายแคทเมืองพัชนกมาครับแบ่งมาเมื่อตอนอายุประมาณ14เดือนครับเห็นคุณแม่ทราบว่าควายตัวนี้ได้มีการส่งเข้าประกวดใช่ไหมครับพี่สยามใช่ครับบางช่วงไหนที่เขาไม่ท้องไม่ลูกอ่อนเราก็เข้าประกวดล่าสุดนี่ไปประกวดที่ไหนมาครับพี่น่าจะเป็นงานขอนแก่นเมื่อปีที่แล้วครับเขาเข้าสนามตอนไหนเขาติด1-2-3ตลอดก็จะมีทุกอย่างนี้เพชรงามนี่ได้รางวัลเพียบเลยนะคะแบบว่ามีรางวัลการันตีว่าสวยงามมากๆแล้วได้ข่าวว่ามีลูกแล้วใช่ไหมคะชื่อน้องพาฝันนั่นเองด้านข้างนะคะด้านข้างเพชรงามอันนั้นลูกตัวเมียเป็นลูกของซูโม่ครับเป็นลูกของซูโม่อันนี้การผสมพันธุ์นี่เราผสมพันธุ์แบบไหนครับชุดซูโม่นี่คือเมื่อก่อนแคทเมืองพัชนกเขาเลี้ยงอยู่ครับผมไปผสมจริงผสมจริงเลยผสมจริงกับเพชรงามนี่เหรอครับใช่ครับอ๋อตอนนี้เพชรงามค่อนข้างจะผิดกลิ่นกับคุณแม่กับน้องเต๋อหน่อยนะคะเขากำลังกลัวขอจำหน่อยเพชรงามไม่ระวังเลยเดียวไม่เป็นไรก็มีตัวนู้นที่เมื่อปีน่าจะปี660ที่ได้ถ้วยพระราชทานของประเทศตัวไหนครับพี่ตัวต่ำนะครับตัวต่ำอ๋อครับอันนี้คือเขาเริ่มพี่ส่งเริ่มประกวดนี่ก็คือตั้งแต่เริ่มเลี้ยงแรกๆเลยใช่ไหมครับประกวดใช่ความสวยงามโอ้แล้วเราดูไงครับพี่ว่าคุณสมบัติของเขาก็ส่วนมากก็จะดูลำตัวดูขาดูหน้าความสวยงามหน้าต้องแบนไหมครับพี่หรือว่าไม่ต้องก็ดูให้เขารับกับหน้าเขาดูหน้าให้เป็นอะไรให้สวยงามอ่ะดูความที่เราชอบด้วยเราชอบแบบไหนส่วนจะได้รางวัลไม่ได้อันนี้ก็คือเราเลี้ยงเพราะชอบเพราะใจรักกว่าจะมาเลี้ยงควายที่สยามทำอาชีพอะไรมาก่อนไหมครับก็ทำนาทำก่อสร้างครับแล้วยังไงถึงผ่านมาเลี้ยงควายสวยงามนะคะพี่ก็ทำนา30กว่าไร่ขายข้าวปีนึงมันได้ไม่กี่บาทได้ไม่คุ้มทุนครับต้องกู้นี่ยืมสินเขาตลอดแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่สยามเนี่ยหันมาเลี้ยงควายสวยงามประกอบอาชีพพอดีน้องสองคนก็มีแคทกะเฮงชักจูงเข้ามาว่าเอ้ยพี่ถ้าพี่มัวแต่เลี้ยงควายเนื้อเงี้ยขายได้ตัว 2-3 หมื่นมันใช้เวลาเลี้ยงเท่ากันกินเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันขายได้น้อยแต่ถ้าเลี้ยงควายงามสามารถขายลูกได้ตัวเป็นแสนมันจะอัพขึ้นไปหลายเท่าตัวก็เลยหันมาแล้วก็เป็นจริงอย่างที่น้องๆก็บอกครับการเลี้ยงควายงามนี่สามารถสร้างกำไรได้ดีกว่าระยะเวลาในการเลี้ยงระหว่างควายควายเศรษฐกิจกับควายสวยงามเนี่ยระยะการเลี้ยงก็เท่ากันเหรอครับพี่เท่ากันครับทุกอย่างเหมือนกันแต่การเติบโตควายสวยงามจะเติบโตดีกว่าแล้วคนก็นิยมเลี้ยงมากกว่าเหรอครับใช่ครับในกลุ่มคนที่ชอบเลี้ยงตอนนี้เกษตรกรที่เลี้ยงควายเนื้อก็หันมาเล่นเลี้ยงควายงามกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือการเลี้ยงควายเนื้อบางทีเรากำหนดราคาเองไม่ได้ต้องอยู่ที่พ่อค้าจะมาซื้อให้เราตัวเท่าไหร่แต่อย่างนี้เราสามารถกำหนดราคาเองหมดก็คือคนจะซื้อกับคนขายต้องพอใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายส่วนมากคนที่มาซื้อเขาก็จะเล่นกับควายสวยงามแล้วตอนนี้คือพอเราขายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอากลับเข้ามาเลี้ยงเพิ่มอะไรเงี้ยไปหามาเลี้ยงเพิ่มเราก็เพาะพันธุ์ของเราเองครับเพาะพันธุ์และการเพาะพันธุ์แต่ละครั้งนี่คือเราเอาจากแม่พันธุ์ของพี่สยามหลายๆแม่เนี่ยไปผสมเทียมเองหรือว่าผสมเทียมครับให้หมอเข้ามาผสมคุณแม่เริ่มไม่มั่นใจตัวนี้ไปลูกอ่ะสงสัยนะคะว่าคืออะไรคุณแม่ก็ต้องหนุนตามพี่สยามนะคะช่วงนี้ไ
อันนี้ชื่ออะไรอะคะพี่อันนี้ชื่อทองคูนครับทองคูนนะคะส่วนมากเป็นตัวเมียหมดเลยเนาะพี่เนาะครับเป็นส่วนมากผมเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ครับกี่แม่คะเนี่ยพี่ตอนนี้มีอยู่9แม่ครับ9แม่เหรอคะอ๋อเขามีลูกลูกเขาก็จะตัวเท่าแม่ทั้งนั้นเลยเนาะพี่เนาะใช่ครับอันนี้ลูกยังไม่ได้ตีมั่งปีนึงมั่งตัวในท้องด้วยเหรอคะครับท้องแล้วครับโอ้โหเป็นที่นี่เป็นควายที่แบบว่าช่างสงสัยมากเลยนะคะดูสังเกตสังเกตดูใบหน้าของควายแต่ละตัวนะคะเป็นช่างสงสัยมากเลยอะค่ะสงสัยว่ามาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ท้องก็ใกล้คลอดหรอคะพี่ใกล้แล้วครับกำหนดคลอดวันที่26เดือนนี้ครับอันนี้เราทำคลอดเองหรือว่าให้ทำคลอดโดยธรรมชาติเขาเลยธรรมชาติครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันติดขัดตรงไหนเราก็ช่วยเหลือครับก็มีตอนบางทีบางตัวออกยากเราต้องช่วยดึงแล้วอย่างนี้เวลาควายป่วยไม่สบายเงี้ยเราก็ให้เจ้าหน้าที่มาดูแลใช่ครับเราก็ดูจากอาการก่อนว่าเป็นอะไรเป็นไข้หรือว่าท้องอืดหรืออะไรเงี้ยเราก็โทรบอกหมอว่าหมออาการแบบนี้เขาก็จะมาฉีดยาให้พี่สยามนี่เลี้ยงมาประมาณกี่ปีแล้วคะเลี้ยงที่เลี้ยงควายสวยงามจริงๆเลี้ยงควายงามก็ประมาณ4ปีกว่า4ปีกว่าครับก็เลี้ยงควายเนื้อแต่ประสบผลสำเร็จมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับลงทุนครั้งแรกนี่เยอะไหมคะพี่สยามตัวนึงคุณแม่อาจถามพี่สยามมานะคะตัวนึงก็หลักแสนขึ้นนะคะ อย่างตัวนี้นี่ประมาณกี่แสนคะเนี่ยตัวนี้ผมซื้อมาแสนกว่าบาทว้าวบาทแล้วตอนนี้มีคนมาติดต่อไหมคะหรือว่าก็มีครับส่วนมากแม่พันธุ์ผมไม่ปล่อยจะปล่อยแต่รุ่นลูกเขาครับแล้วรุ่นลูกนี่มีคนจองไหมคะพี่ตอนนี้ติดจองเกือบหมดแล้วครับเนี่ยรอส่งอย่างเดียวที่มีขยักไว้เหลืออยู่4ตัวที่ขยักไว้ทำแม่พันธุ์รุ่นต่อไปเราเดินไปเดินดูใกล้ๆกันดีกว่านะคะตอนนี้ควายจะแตกตื่นหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะคะทองคุณทั้งเตยทั้งเตยไล่ตอนนี้ได้ปูนละทองคุณไม่คุ้นนะคะทองคุณไม่คุ้นฟาร์มต้นไม้ใหญ่ที่นี่นะคะจะอยู่ที่ไหนคะพี่สยามอยู่อำเภอเมืองตำบลท่าสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับนี่นะคะฟาร์มต้นไม้ใหญ่ควายงามนะคะแหมมาดูควายพี่สยามกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าควายจะกลัวพี่เต๋อหรือว่ายังไงเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ชื่อโอลิฟครับโอลิฟอันนี้เป็นลูกของเจ้าโทนมีป๊อปอายไหมคะพี่สยามมีโอลิฟก็ต้องมีป๊อปอายตัวนี้ก็เป็นลูกเขาเป็นลูกของซูโม่ตัวนี้ติดจองแล้วครับรอส่งไปอำเภอตะการประมาณเท่าไหร่ครับเขาจองไว้ตั้งแต่ตอนเล็กๆจองไว้200,000ครับอู้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหอ๋อพี่เขาเป็นคนอุบลนี่อันนี้คือลูกเขาสองตัวเหรอครับลูกตัวเดียวครับตัวนี้ตัวนู้นตัวนู้นตัวหลังตัวนี้ก่อนครับตัวนี้เป็นลูกของก้าวเจริญครับก้าวเจริญของเสียบัตรครับหันตูดแล้วครับครับลูกควายนี่ประมาณกี่ปีแล้วครับพี่ยังไม่ครบปีครับนะโอ้แต่ตัวใหญ่มากเลยจะเท่าแม่เขาแล้วเขาเกิดเมื่อวันที่25มกราคมครับเกิดงานขอนแก่นงานชาติขอนแก่นในปีที่แล้วตัวนี้ก็เป็นลูกของซูโม่ซูโม่ครับซูโม่นี่ควายเผือกครับพี่ออกซูโม่ควายดำครับควายดำครับเป็นของแคทเมืองพัชนกอ๋อเป็นควายดำหมดของแคทแต่ทำไมสีผิวของเขาบันออกน้ำตาลนะคะเขาเป็นควายที่แบบอะไรอะซูโม่เนี่ยเป็นเหล่าเพชรอุดรสีเขาจะไม่ออกดำมากจะสีนวลๆเป็นครับไหนครับซูโม่เรื่องไงซูโม่ตอนนี้เขาขายไปแล้วครับตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่สระบุรีอย่างตัวนี้ก็ที่ว่าได้แกนแชมป์งานอุทัยควายประเภทลุ่มน้ำควายตัวไหนครับพี่สยามตัวที่มีเชือกค่อยครับอ๋อถึงว่าหนูดูอย่างนี้เขาก็ยังสง่าอยู่ดูสะบัดหน้าด้วยมีการสะบัดหน้าด้วยเป็นไงล่ะตัวนั้นเป็นลูกเขาที่เดินไปลูกเป็นลูกดาวเหนืออ๋อมีดาวเหนือครับน่ะเป็นดาวเหนือของเสียบัตรตัวที่เดินตามหูอย่างนี้ลูกนี่คือมีคนจองคิวแบบว่าขอแบบว่าชุดนี้เขามาให้ตัวละ350,000แต่ผมยังไม่ปล่อยขอเก็บไว้ทำเป็นแม่พันสามแสนห้าพี่เต๋อโหแพงกว่าราคาควายเศรษฐกิจเยอะมากๆเลยนะครับพี่หลายเท่าตัวใช่แล้วพี่ครั้งแรกนี่พี่ซื้อแบบว่ามาตัวแรกของคือเพชรงามใช่ไหมคะพี่ซื้อมาตัวเดียวแล้วก็
ขยายพันธุ์เองแล้วก็ซื้อเข้ามาเรื่อยๆครับซื้อแม่พันธุ์ซื้อเด็กๆ เข้ามาครับอ๋อซื้อเด็กๆ เข้ามาแบบรุ่นลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ก็ซื้อช่วงประมาณเขาอายุสักปีกว่าก็มาใช่ครับแล้วก็มาเลี้ยงมาทำเป็นแม่พันธุ์ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำหน่ายพอได้สัก2ปีกว่าเราก็เอามาผสมเองส่วนมากนี่ลูกค้าของพี่สยามนี่จะเป็นคนจังหวัดโซนทางไหนอะครับพี่ทุกไทยทั่วประเทศอะครับทั่วประเทศเลยเขาติดต่อทางแบบว่าแต่ก่อนเขาในฮอยร้อยล้านเขามาถ่ายมาลง YouTube ครับก็เขานี้เขาได้ดูจาก YouTube ปุ๊บเขาก็ติดต่อเข้ามาเพราะว่าผมจะมีเบอร์อยู่ใน YouTube เขาครับบางคนก็เป็นเพื่อนในเฟซครับแอดเข้ามาตอบถามเราก็ถ่ายรูปให้เขาดูว่าตัวนี้เป็นลูกตัวนี้ตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ความพอใจทั้งสองฝ่ายว่าจะตกลงกันยังไงเดี๋ยวนี้นะคะไม่เหมือนการเลี้ยงควายไม่เหมือนสมัยก่อนเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนี่กว่าจะแบบว่าไม่มีควายเป็นแต่ควายเศรษฐกิจล้วนๆเลยซึ่งขายตัวหนึ่งสองสามหมื่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มาหันมาเลี้ยงควายงามกันเยอะมากเลยแล้วตลาดอย่างเงี้ยค่ะพี่มีรองรับเยอะขนาดไหนคะพี่ผมว่าเยอะมากมันไม่มีวันที่สุดเพราะว่าคนเล่นเยอะมากเลยใช่เพราะว่าหนูไปทุกที่เขาจะหันมาเล่นควายงามส่งเข้าประกวดยิ่งตัวไหนยิ่งมีแชมป์การันตีนี่ใครก็อยากเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวเป็นล้านครับใช่ยอดเพราะเมื่อก่อนจะมีหงมหาของสองมิสวันผมก็มาเลี้ยงอยู่นี่แล้วก็งามตาของสองมิสวันที่ซื้อจากเสียแกะไปครับอันนั้นก็ดีกีแกนแชมป์ทั้งคู่เลยก็เมื่อก่อนผมมาเลี้ยงให้พอดีเขามาจ้างเลี้ยงเขามาฝากก็เลี้ยงเป็นพักพวกกันครับมาเลี้ยงตอนนี้เอากลับไปอยู่ที่ยุทธยาไปแล้วหมู4ปีพี่สยามก็เลี้ยงแถวๆนี้หมดเลยเหรอใช่ครับเลี้ยงแค่โซนตรงนี้เหรอคะครับเนี่ยตลอดที่เห็นเนี่ยครับที่ประมาณ30ไร่ครับอ๋อ30ไร่ครับก่อนทำนาพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนทำนาแล้วก็ตอนนี้ไม่ทำนาแล้วหันเลี้ยงควายงามทุกวันของพี่สยามก็คือจะแบบว่า6โมงกว่าก็จะเอาควายออกมาเลี้ยงตรงนี้แล้วอย่างนี้เราต้องดูแลยังไงไหมครับพี่ก็ไม่ดูแลเป็นพิเศษก็ปกติเหมือนเราเลี้ยงควายทั่วไปครับปล่อยเขาเลยใช่ปล่อยเขากินอิ่มพออิ่มปุ๊บเราก็เอาขึ้นคอกพักกลางวันแล้วก็ไปกลางวันก็เข้าพักที่ประมาณกี่โมงสิบโมงประมาณ9โมงกว่าถึง10โมงโอ้อย่างนี้ก็ใกล้เลยสิคะเนี่ยแต่มันยังไม่ร้อนเลยนะคะดูเขาแสดงว่าอากาศพอเราก็ดูด้วยว่าอากาศถ้าอากาศร้อนมากเราเข้าไวถ้าไม่ร้อนเราก็ปล่อยเขากินให้จนอิ่มครับแล้วปล่อยอีกทีกี่รอบกี่โมงก็ประมาณ4โมงเย็นโอ้ห้าโมงก็เข้าครอบเหมือนกันประมาณ6โมงเข้าครอบอย่างตัวนี้ก็ผมซื้อจากบินบอระบือมาตอนนั้นช่วงประมาณยังฟันน้ำนมอยู่นะครับซื้อมาประมาณ2ปีแล้วครับเจ้านะครับเป็นลูกของเจ้าโทนครับบินบอระบือตัวนี้ตัวสูงเนี่ยครับพี่สยามซื้อมาเท่าไหร่อ่ะพี่ผมซื้อมาแสนกว่าบาทอย่างที่คุณแม่ฟังมานี่คือราคาไม่ต่ำกว่าแสนเลย อย่างนี้เราต้องอาบน้ำให้เขาทุกวันไหมครับพี่สยามไม่ครับเราปล่อยลงสระเราจะอาบเฉพาะตัวที่เราจะเข้าประกวดทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เปิดเลยมันเสียความรู้สึกเวลาคนมาถามเราอาจจะเปิดแพงเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบของเขามากจริงเนาะเพราะว่าเราก็ชอบเขาก็ชอบก็ต้องแบ่งกันใช่ครับอย่างเงี้ยสายควายนี่เขาจะรู้จริงๆเลยนะคะว่าต้องแบ่งกันอะไรเงี้ยความชอบจริงๆเลยพี่เนาะอย่างที่เขาบอกอะในกลุ่มคนรักควายคือสมบัติผัดกันชม